ป๊าดพี่น้องจ๋าสะออนผักตำรึงข่างรั้วจริงๆเลยงามคักมันโดนฝนไปบ้างหันพี่น้องมันถือฝนไปประมาณ 3-4 วันอาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์นี้3มื้อแล้วฝนก็ตกจ้าเป็นตำรึงข้างรั้วบ้านฉันเองนะจ๊ะงามครับพี่น้องจ๋าแถวนี้เพิ่นมีแต่คนไทยเพิ่นบ่ค่อยเก็บกินหรอกก็มีแต่ประธานนี้แหละเป็นคนอีสานอยู่ในเมืองแถวนี้ก็มีอีสานนี่แหละค่ะเป็นคนอีสานแต่ว่าไปประธานก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ20เนาะจ้ะแต่ก็บ่เลยเคยลืมกำพืชบ้านเดิมเจ้าของแถวบ้านประธานเองจ้ะแถวนี้เนี่ยมันเป็นบ้านร่างพี่น้องก็เลยมีตำรึงข้างรั้วให้กินนะคะเนี่ยเป็นบ้านร่างไม่ผู้อยู่มันก็เลยได้กินเนี่ยไม่ผู้อยู่กำลังก็เลยขึ้นข้างรั้วจ้ะพี่น้องจ๋ากำลังก็เลยขึ้นข้างรั้วบ้านห้างก็เลยมีตำลึงให้ฉันได้เก็บกินเนาะจ้ะบ้านพระทันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะพี่น้องจ้ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังนี้แหละด้านหน้าบ้านก็มีผู้อยู่แต่ก็เป็นยังก็เป็นตาย่านพี่น้องจ้ะเป็นธรรมชาติเนาะหลังจากที่ถ่ายแล้วเนาะเราก็มาเก็บตำลึงกันดีกว่านะจ๊ะที่รักจ๋าตำลึงข้างรั้วเก็บไปกินเลยมีคนเขากินหรอกมีแต่คนเมืองอยู่แถวนี้คนอีสานก็มีฉันอยู่คนเดียวเนี่ยจ้าเก็บตำลึงข้างรั้วไปกินกันดูดิเก็บผิดชีวิตเปลี่ยนไหมเนี่ยเงี้ยว่าล่ะสู้แถวนี้เขามีแต่คนไทยเด้อคนอีสานก็มีฉันนี่แหละจ้ะเก็บผักตำลึงไปกินมาพี่น้องจ้ะคนอีสานอยู่ไซก็ไม่อดตายกินง่ายอยู่ง่ายจะว่าไปฉันก็มาอยู่ในเมืองตั้งแต่อายุ20มันก็ซึมซับอะไรไปหลายอย่างแล้วแหละแต่ก็ไม่ลืมกำพืชเดิมว่ามาจากไหนเกิดเป็นคนอีสานเกิดเป็นคนอีสานเพลงกล้องก็มาแล้วที่นี่ย่างหลายพี่หน่อยเก็บมาจากบ้านมือเด็กกำมือเด็กโอ้แต่มันงามอ่ะตรงนี้มันงามก็เลยอดไม่ได้ที่จะมาเก็บเพิ่งเลยดูยอดนี้สิมันอยู่ยังไงมันอยู่ยังไงหล่าไปเลยเดี๋ยวมีงูบลาสูดูแต่บ้างบนข้างล่างมีตัวอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้างล่างก็เป็นแบบนี้นะพี่น้องนี่ได้เลยนี่เลยจ้ะได้หลายด้วยดูดูตรงนี้สิจ้ะดูอย่างนี้เป็นยังพี่น้องเอ้ยตายแล้วจ้าประธานก็ขอขอบพระคุณทุกการรับชมเลยนะคะวิถีชีวิตนะคะอยู่ง่ายกินง่ายก็ช่องนี้นะคะแต่ก่อนทำเป็นคลิปต้นไม้เนาะแต่ตอนนี้ต้นไม้ไม่บูมแล้วก็เลยกลับมาทำไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์บายทันนะคะก็เลยทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยเปื่อยนะคะชีวิตอยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่ไม่เพียงพอแบบประทันนะคะดังจีฟอร์วัตซีสิอยู่เลยเด้อแห้งๆรวยๆปังๆทุกคนทุกช่องค่ะขอบคุณค่ะ